สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีเช้าวันที่สองของการมาแคมปิ้งนะคะก็วันนี้พวกเราออกมาจากที่แคมป์ไซต์แล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ทาวที่ทาวชื่อว่าแบทเทิลนะคะเราก็ออกมาเดินออกกำลังกายกันนะคะเช้านี้ก็ประมาณเกือบจะ11โมงเช้าแล้วนะคะก็นะคะบรรยากาศแบบว่าอึมครึมมากนะคะเช้านี้ไม่มีแดดเลยก็หลังจากที่เมื่อวานนะคะคือแบบค่อนข้างที่จะร้อนมากตอนเย็นบ่ายๆเนาะก็เช้านี้ก็ค่อนข้างที่จะเย็นนิดนึงนะคะก็อย่างที่เห็นเด็กๆอยู่ข้างหลังนะคะเราออกไปเดินแล้วเราก็มันก็จะมีที่ให้เล่นนะคะพวกตรงนี้อยู่ในป่าเลยค่ะในป่าก็บรรยากาศรอบๆนะคะSee if you can jump over these ones now, like I did. Okay. But you didn't quite jump over. Not right. No, I mean like to get your body over it. Yeah, just get your body, legs over it. That's all. I can't. Now hold on with your hands and let your legs go over. Yeah. 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 Come on, Jasmine. อากาศเริ่มดีนะคะแดดออกแล้วนี่นะคะบรรยากาศในการมาเดินของเราวันนี้แดดเริ่มออกแล้วเมื่อกี้นี่ยังแบบคึมๆอยู่เลยเจสสิก้าที่ดื้องอแงอะไรก็ไม่รู้วันนี้นะคะไปตอนนี้นะคะเด็กๆแวะกินไอศกรีมแมนอันนี้เราผ่านในนั้นนะคะผ่านทะเลอันนี้เขาเรียกว่าทะเลอะไรนะจำชื่อไม่ได้เพชรเลเวลอีสต์นะคะเพชรบีชสักอย่างหนึ่งนะคะก็หนาวนะคะทะเลวันนี้ตอนนี้พวกเราก็แวะมาเที่ยวที่ทะเลนะคะพอดีขับรถเล่นนะคะใกล้ๆเมืองเฮสติงนะคะที่นี่เป็นหาดที่ชื่อว่าเพชรเลเวลนะคะก็อย่างที่เห็นจะเป็นก้อนหินทั้งหมดเลยนะคะทะเลแถบๆนี้นะคะยาวไปนะคะเพราะว่าเมืองที่การอาศัยอยู่นะคะเป็นเมืองที่มีทะเลเป็นหาดทรายนะคะหาดทรายแบบยาวมากคือสวยที่สุดใน UK นะคะขอโปรโมทหน่อยเนาะแต่แถบๆนี้ก็จะเป็นก้อนหินนะคะแต่เสียดายอย่างหนึ่งที่พวกเราไม่มีเวลาแวะที่เมืองเฮสติงนะคะเพราะว่าหาที่จอดรถไม่ได้คือคนเยอะมากแต่เสียดายนะคะการไม่ได้ถ่ายคลิปมาด้วยนะคะเสียดายจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเสียดายมากๆเลยนะคะคือบรรยากาศก็คือน่าสนใจนะคะบรรยากาศแต่ทะเลไม่เท่าไหร่นะคะแต่ก็คือเมืองเขาก็ดูดีนะคะน่าเที่ยวอยู่เหมือนกันเนาะเด็กมาเล่นอยู่ที่นี่นะคะตอนนี้I don't think I want anything. Yeah, I've just washed my hands in the toilet, actually. Any others? You haven't. Yeah, no, I think I'm all right. Come on out there. Guy, don't touch anything. Come out here, guy. Caramel. อร่อยไหมคะ Jessica?อร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยไหมคะจัสมินอร่อยค่ะไปกินอาหารเช้าก่อนกลับกันนะคะตอนนี้
Jessica can care. You're both missing Amy. Yeah. Sorry. ตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะสำหรับพวกเราเนาะหลังจากที่มาแคมปิ้งกัน3 คืนนะคะ4วันเนาะตั้งแต่เย็นวันศุกร์ถึงวันจันทร์นะคะก็ได้เวลากลับกันแล้วเนาะหลังจากที่วันหยุดยาวของที่นี่นะคะแล้วก็อาทิตย์ถัดไปนี่ก็คือเป็นวันเป็นอาทิตย์ที่เด็กๆปิดเทอมด้วยนะคะทำให้แบบว่าการจราจรนี่คือติดขัดมากเลยนะคะคือคนออกมาเที่ยวกันเยอะเนาะก็ปกตินี่คือใช้เวลากลับบ้านกันเนี่ยแบบเดินทางกลับเนาะประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งถึง3 ชั่วโมงนะคะแต่วันนี้นะคะรวมๆแล้วไปถึงบ้านก็คือว่าใช้เวลาประมาณ4 ชั่วโมงครึ่งนะคะคือรถติดจริงๆนะคะโดยเฉพาะเมืองที่เราอยู่เนาะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเป็นที่เที่ยวเยอะทำให้คนแบบว่ามากันพักผ่อนกันในช่วงวันหยุดนะคะยิ่งทำให้การจราจรติดขัดมากเลยเนาะการขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ที่คลิปค่อนข้างที่จะสั้นนะคะเพราะว่าการไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เยอะนะคะคือมัวแต่ยุ่งๆหลายๆอย่างนะคะก็เลยอัดคลิปมาแค่นิดเดียวนะคะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะ